จุดจบคำสาของกลุ่มคนที่เสียชีวิตไปโดยที่พวกเขานั้นไม่ได้รับความยุติธรรมพวกเขาจึงต้องการกลับมาแก้แค้นกลุ่มคนที่ทำให้พวกเขานั้นต้องเสียชีวิตไปโดยที่ต้องการให้คนเหล่านั้นตายอย่างทุกข์ทรมานสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rat Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องขวัญผวาในซีซั่นที่2ในตอนจุดจบคำสาปเมินจันทนันเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้หรือสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ช่อง GMM25 Thailand เรื่องราวขวัญผวาในซีซั่นที่2ในตอนจบเรื่องราวย้อนไปในตอนที่สมโชเขาได้ขโมยเงินที่ยักยอกเงินบริษัทมาได้เขาได้มาหลบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเขาจึงรีบโทรไปหาภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าเพนซึ่งเขาไม่ได้ติดต่อเพนมานานแล้วซึ่งเพนก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากเขาจึงบอกกับเพนไปว่าเมื่อเขานั้นเสร็จธุระเขาจะรีบกลับไปหาเพนเลยขณะนั้นเองก็มีเสียงรถของใครบางคนขับเข้ามาซึ่งนั่นก็คือรถของปูสะทอนที่เขานั้นต้องการจะประท้วงของที่สมโชคนั้นขโมยมาจากบริษัทสมโชคเขาถูกกระสุนสาดเข้ามาในบ้านจนทำให้เขานั้นปัดจนกระเป๋าเงินและกระเป๋าทองนั้นหกเต็มพื้นไปหมดขณะนั้นเองปูสะทอนก็เข้ามาในบ้านแล้วก็บอกกับสมโชคไปว่าสมโชคนั้นคิดจะชุบมือเปิดหรอพวกเงินทองพวกนี้มันต้องเป็นของเขาเพราะเขาเล็งไว้มานานแล้วแม้ว่าเงินเหล่านี้จะเป็นของสมบัติแต่ว่าทุกคนที่เป็นเพียงแค่พนักงานเท่านั้นแต่กลับต้องการจะยักยอกไปเป็นของตัวเองไม่เว้นแม้กระทั่งพงศธรซึ่งสมโชคก็บอกไปว่าพงศธรนั้นโง่มากๆเงินที่เขานั้นเอามาเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ เท่านั้นแต่ว่าที่แท้จริงแล้วสมบัติได้เซ็นยกหุ้นบริษัทให้กับกันลูกชายของเขาไปหมดแล้วการที่เขานั้นขโมยเงินพวกนี้ออกมาได้เป็นเพราะว่าสมบัติลอยพงศธรออกมาตามหาเขาเพื่อให้ความผิดทั้งหมดตกอยู่ที่เขาต่างหากเมื่อพงศธรได้ยินแบบนั้นเขาก็โกรธมากและเขาก็เลยจัดการกับสมโชคจนเขานั้นเสียชีวิตไปและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนกลางคืนที่บ้านของเพนภรรยาของสมโชคซึ่งจู่ๆสมโชคที่เสียชีวิตไปแล้วเขากลับลุกขึ้นมาได้และเขาก็มาที่บ้านของเพนเพื่อมาเรียกเพนเมื่อเพนเห็นสมโชคเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าที่ศีรษะของเขานั้นมีรอยกระสุนอยู่แต่เขากลับไม่ตายสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะว่าแรงสาปแช่งจากน้ำใสที่เธอนั้นเคยสาปแช่งเอาไว้ว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ตัวของเธอนั้นต้องพลัดพรากจากกันขอให้คนเหล่านั้นไม่ได้ไปผุดไปเกิดและต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างทรมานซึ่งสมโชคก็คือส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันเพนได้พาพิมพ์และพราวลูกสาวทั้งสองคนไปที่บ้านล้างหลังหนึ่งคล้ายๆเป็นจุดที่สมโชคนั้นเสียชีวิตในอดีตซึ่งพราวนั้นก็ถามไปว่าทำไมเราต้องมาที่นี่ด้วยเพนจึงบอกไปว่าสมโชคกำลังจะกลับมาหาพวกเราแล้วหลังจากนั้นทั้งสามคนก็เดินเข้าไปในบ้านและขณะนั้นเองก็มีใครบางคนที่มีผ้าคลุมหัวค่อยๆเดินเข้ามาข้างในซึ่งนั่นเป็นร่างของสมโชคและเขาก็ล้มลงเมื่อเพนไปเปิดผ้าคลุมออกก็ได้เจอกับโครงกระดูกของสมโชคเท่านั้นเพนจึงหยิบหัวกะโหลกของสมโชคขึ้นมาแล้วก็ให้กับพราวเพื่อให้พราวนั้นอโหสิกรรมให้กับสมโชคเพราะว่าในอดีตพราวก็เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่โรงงานนั้นถูกไฟไหม้และเธอก็เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งเธอก็คือหนึ่งคนที่มีแรงสาปแช่งกับคนที่ก่อเรื่องทำให้เธอนั้นต้องเป็นแบบนั้นและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่พิมพ์และพราวพวกเธอนั้นยังเด็กอยู่ซึ่งหลังจากที่สมโชคนั้นกลับมาหาเพนเนื้อหนังของเขาก็ได้สลายหายไปตามกาลเวลาแต่วิญญาณของเขายังคงสิงสถิตอยู่ในโครงกระดูกนี้ดังคำสาปแม้ว่าเด็กๆจะต้องอยู่กับโครงกระดูกของพ่อแต่พวกเธอนั้นก็ไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดหลังจากที่ตัวของพราวเธอได้อโหสิกรรมให้กับพ่อของเธอก็ทำให้ร่างของสมโชคนั้นสลายหายไปขณะนั้นเองพิมพ์เธอก็ได้เห็นใครบางคนเดินเข้ามาซึ่งนั่นก็คือเอกและเป็นหนึ่งในกลุ่มของภาคีที่ถูกส่งให้มาจัดการกับพราวเพราะว่าณปัจจุบันพราวเธอจำเรื่องราวในอดีตได้แล้วถ้าเกิดว่าใครจำได้จะต้องถูกจัดการขณะที่พราวกำลังจะถูกเอกยิงพิมพ์ก็เข้ามาขวางเอกเอาไว้ก่อนจนทำให้พิมพ์นั้นถูกยิงหลังจากนั้นเพน
จึงรีบพาพิมพ์ไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งพราวก็เข้ามากอดปลอบใจแม่ว่าน้องไม่เป็นอะไรหรอกขนาดนั้นเองพราวเธอก็ได้เห็นครูไรเดินผ่านไปผ่านมาในโรงพยาบาลซึ่งครูไรก็คือหนึ่งในกลุ่มของแก๊งภาคีที่ส่งเอกมาให้จัดการเธอนั่นเองพราวเธอจึงเดินตามครูไรไปจนได้เจอกับกลุ่มนักศึกษาที่ณตอนนี้ทุกคนก็จำเรื่องราวในอดีตชาติได้แล้วเรื่องราวตัดมาที่ปลายดำและโอ๊ตที่พวกเขานั้นมาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งนี่เป็นบ้านของสมบัติเขานั้นมีร่างกายเน่าเปื่อยและโดนคำสาปเดียวกันกับสมโชคไม่ได้ต่างกันแม้ว่าร่างกายของเขากำลังจะค่อยเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆแต่เขานั้นก็ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ดำเขาจำอดีตของเขาได้ว่าในอดีตเขาเป็นลูกน้องของสมบัติและสมบัติก็เคยที่หลอกใช้เขาใส่ร้ายว่าเขานั้นเป็นคนเผาโรงงานแต่สมบัติเขากลับจำเรื่องราวในตอนนั้นไม่ได้เรื่องราวตัดมาที่เพลและพิมพ์ซึ่งพิมพ์เธอก็บอกกับแม่ไปว่าเธอไม่ไหวแล้วยังไงก็ตามเธอขอให้ชาติหน้าเธอได้เกิดมาเป็นลูกของเพลอีกซึ่งขณะนั้นพราวก็เดินเข้ามาพอดีจนได้เห็นน้องสาวนั้นเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาพราวเธอจึงโทรไปหาเอกและบอกกับเอกไปว่าพิมพ์นั้นเสียชีวิตไปแล้วทำไมพวกเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยพราวกับเอกทั้งสองคนนั้นก็เป็นเพื่อนกันแต่ด้วยความที่เอกนั้นต้องมาจัดการกับพราวไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอกนั้นทำงานให้กับภาคีอย่างเดียวแต่ว่าพราวเธอเคยฆ่าพ่อของเอกด้วยเช่นเดียวกันเอกจึงบอกไปว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้ทั้งหมดนั้นมาเป็นแบบนี้หรอกพราวจึงบอกกับเอกไปว่างั้นขอให้เอกมาร่วมมือกับเธอได้ไหมเธอเห็นว่าครูไรมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เห็นพวกกลุ่มเด็กๆที่จำอดีตชาติได้อยู่ที่นี่ด้วยถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นให้เอกนั้นมาช่วยเธอซึ่งเอกนั้นก็ยอมตกลงหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ครูไรหลวงพ่อตุลและกลุ่มภาคีที่มานั่งคุยกันว่าณตอนนี้หลังจากที่เธอนั้นกลับจากโรงพยาบาลเธอก็ได้รู้ว่าพวกเด็กๆนั้นมีความทรงจำในอดีตค่อยๆย้อนกลับขึ้นมาหมดแล้วและเมื่อเอกนั้นเดินเข้ามาครูไรจึงถามกับเอกไปว่าเอกจัดการกับเพนพิมพ์และพาไปหมดหรือยังเอกจึงบอกไปว่าเขาจัดการไปหมดแล้วซึ่งหลวงพ่อตุลก็บอกให้เอาเอกนั้นไปด้วยไปจัดการกับคนที่เหลือที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่กันซึ่งเขามาฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับกุญแจมือที่ถูกตำรวจนั้นล็อกเอาไว้เมื่อนางพยาบาลเข้ามาการจึงถามไปว่าทำไมต้องจับเขาด้วยซึ่งตำรวจจับกันข้อหาที่การนั้นสมรู้ร่วมคิดกับป้าของตัวเองสังหารจิมผู้เป็นลุงและตำรวจนั้นรอสอบปากคำอยู่เรื่องราวแต่กลับมาที่พราวซึ่งพราวเธอมาบอกกับแม่ของเธอว่าให้แม่ของเธอนั้นกลับไปก่อนส่วนเรื่องที่นี่เธอจะเป็นคนจัดการเองแต่เพนก็บอกไปว่าเธอจะอยู่ช่วยพราวแต่พราวก็บอกไปว่าเธอไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเธอจะจัดการเองหรือไม่ก็ให้เพนนั้นรอเธออยู่ตรงนี้และพราวเธอก็เข้าไปในห้องที่พวกกลุ่มคนที่ระลึกชาติได้อยู่ในนี้เธอพยายามปลุกคนเหล่านั้นให้ตื่นขึ้นแต่ก็ไม่ทันการที่ครูไรนั้นเข้ามาพอดีซึ่งครูไรเธอก็เดินถามไปทีละเตียงทีละเตียงว่าคนเหล่านี้จำเรื่องราวในอดีตได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครจำได้เธอจะฉีดยาให้คนเหล่านั้นเสียชีวิตไปสาเหตุที่ครูไรและแก๊งภาคีต้องทำแบบนี้เพราะกลัวว่าคนเหล่านี้เมื่อจำความได้แล้วจะรู้ว่าพวกเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผาโรงงานและทำให้พวกเขานั้นต้องตายและจะตามมาแก้แค้นพวกเธอจึงต้องตัดไฟแต่ต้นลมซึ่งขณะนั้นเองพราวก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่ครูไรนั้นทำกับพวกคนเหล่านั้นอยู่ด้วยและเรื่องราวก็ตัดไปที่กันหมวดชัยเขาได้เข้ามาในห้องของกันแล้วเขาก็พูดกับกันไปว่ากันนี่โหดมากๆเลยถึงกับรวบมือกับป้าตัวเองฆ่าลุงแท้ๆได้ลงคอซึ่งกันก็พยายามถามหาน้ำใสว่าตอนนี้น้ำใสคนรักของเขานั้นอยู่ที่ไหนแต่ว่าหมวดชัยก็บอกไปว่าอย่าไปสวยคนอื่นเลยส่วนตัวเองดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เขาจะส่งให้กันนั้นไปสบายแล้วหลังจากนั้นเขาก็กำลังจะเข้ามายิงกันแต่กันก็ถีบหมวดชัยจนล้มไปแต่สุดท้ายหมวดชัยก็ยิงกันจนเสียชีวิตไปอยู่ดีขณะนั้นเองเอกก็เดินเข้ามาแต่เขาก็พบว่าจู่ๆกันก็ลุกขึ้นมาทั้งที่เขานั้นถูกยิงไปแล้วซึ่งกันก็สามารถดึงกระสุนออกจากหน้าอกของตัวเองได้ด้วยขณะที่หมวดชัยกำลังจะยิงกันซ้ำเอก
ก็ได้เอาเก้าอี้มาฟาดที่หมวดชัยจนเขานั้นล้มไปซึ่งหมวดชัยก็คือหนึ่งในสมาชิกของภาคีด้วยเช่นเดียวกันส่วนน้ำใสณตอนนี้เธอถูกหมอพ่อของเธอได้พาหนีออกจากโรงพยาบาลไปเพื่อไปที่บ้านของสมบัติเพื่อเจอกับกรายแต่ขณะนั้นเองก็มีใครบางคนมาขวางหน้ารถเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือตุลที่เขานั้นสึกจากผ้าเหลืองแล้วก็มาจับตัวหมอแล้วก็น้ำใสไปเรื่องราวแต่กลับมาที่ครูไรซึ่งพราวก็พยายามบอกกับครูไรไปว่าให้เลิกแล้วต่อการเถอะอภัยให้กันได้สักทีจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วมาเข็นฆ่ากันแบบนี้แต่กลุ่มคนพวกนี้ก็บอกว่าจะยอมอภัยได้ยังไงในเมื่ออดีตพวกมันเคยฆ่าพวกเราเอาไว้แต่พราวก็บอกไปว่าแต่ถ้าเราแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมายังไงมันก็ไม่จบไม่สิ้นขนาดนั้นเองเอแล้วก็กันก็ได้บุกเข้ามาเพื่อช่วยทุกคนและเรื่องราวก็ตัดไปที่ตุลที่เขานำพาคุณหมอและน้ำใสมาที่บ้านของสมบัติและเขาก็โทรไปบอกกับครูไรว่าให้ครูไรนั้นเดินทางมาที่นี่ได้เลยเขาจับตัวทั้งสองคนนั้นได้แล้วซึ่งครูไรก็สั่งให้ลูกน้องจัดการทุกคนที่อยู่ที่นี่และเธอก็บอกไปว่าเธอจะจัดการกับทุกคนไม่ว่าจะกลับมาเกิดอีกกี่ชาติเพราะว่าเธอนั้นมีอำนาจและมีปืนแต่จู่ๆลูกน้องของครูไรแต่ละคนก็ถูกยิงจนล้มไปรวมถึงครูไรที่ถูกยิงจนเสียชีวิตไปด้วยซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของเพนนั่นเองเรื่องราวแต่กลับมาที่บ้านของสมบัติซึ่งหมอก็บอกไปว่าให้ปล่อยน้ำใสไปเถอะน้ำใสจึงบอกกับตุลไปว่าอย่าทำอะไรหมอเลยเพราะว่าหมอเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยและเรื่องราวในอดีตคุณหมอเขาก็เพียงแค่อยู่ในเหตุการณ์เฉยๆตุลจึงบอกไปว่าทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะหมอน่ะคือหนึ่งในสมาชิกของภาคีนะในตอนที่พวกเขานั้นสังหารเด็กที่เวียนว่ายตายเกิดกลับมาได้ก็มีแต่หมอนี่แหละที่เซ็นว่าคนเหล่านั้นนั้นตายแบบธรรมชาติไม่ได้ถูกฆาตกรรมน้ำใสจึงบอกไปว่าก็เพราะว่าผู้แกบังคับเขาให้ทำใช่ไหมล่ะแต่ตุลก็บอกไปว่าคนที่บังคับน่ะไม่ใช่เขาแต่เป็นสมบัติต่างหากและที่เรื่องราวทั้งหมดมันบานปลายแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าสมบัตินั่นแหละไม่ทำตามเงื่อนไขไม่จ่ายเงินให้กับพวกเขาตามที่รับปากเอาไว้สมบัติจึงบอกไปว่าก็คดีความมันได้หมดอายุความไปแล้วและการที่ทุกคนไปจัดการกับคนที่เวียนว่ายตายเกิดมากับเด็กพวกนั้นมันไม่ใช่คำสั่งของเขาเลยสมบัติจึงถามกับตุลไปว่าแล้วตุลต้องการอะไรตุลจึงบอกไปว่าสมบัติกำลังจะตายอยู่แล้วเขาต้องการทรัพย์สินทั้งหมดบ้านและที่ดินทั้งหมดของสมบัติให้ยกให้เป็นของเขาซึ่งสมบัตินั้นก็ยอมตกลงและเขาก็เซ็นยกทั้งหมดให้กับตุลอย่างง่ายดายซึ่งตุลก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาจึงบอกกับน้ำใสไปว่างานน้ำใสก็ต้องถอนคำสาปและปลดปล่อยทุกคนนั้นให้เป็นอิสระด้วยซึ่งขณะนั้นเองกันและเอกก็บุกเข้ามาที่นี่แล้วก็เอาปืนจ่อทุกคนเอาไว้กันเขาได้วิ่งเข้ามาโอบกอดน้ำใสจนทำให้น้ำใสนั้นได้เห็นว่ากันนั้นถูกยิงเธอจึงถามไปว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้สมบัติจึงบอกไปว่ากันก็โดนคำสาปไม่ต่างจากเขาและถ้าเกิดว่าคำสาปได้ถูกถอนลงเมื่อไหร่กันก็ต้องลาโลกนี้ไปไม่ต่างจากเขาเลยซึ่งขณะนั้นเองตุลเขาก็ได้มาทำร้ายกันและลูกน้องของเขาก็ได้ยิงกันจนสลบไปตุลจึงบังคับให้น้ำใสถอนคำสาปเหล่านี้ซะน้ำใสจึงอโหสิกรรมให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เธอนั้นเคยสาปแช่งเอาไว้ขอให้ทุกคนนั้นหมดทุกข์และหลุดจากบ่วงกรรมที่เคยทำกันมาและได้ไปเวียนว่ายตายเกิดตามเวรตามกรรมที่ทุกคนนั้นได้ทำกันมาไว้ซึ่งนั่นก็หมายความถึงดวงวิญญาณทุกดวงไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณของพงศธรที่อยู่ในร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวของปีศาจตาสีแดงก็ได้สลายหายไปวิญญาณของทุกคนที่สิงสถิตอยู่ในตุ๊กตาที่อยู่ในตึกร้างแห่งนั้นก็ได้สูญสลายหายไปเช่นเดียวกันแล้วก็ร่างของสมบัติก็ได้หายไปด้วยรวมถึงร่างของกันที่นอนตากน้ำใสอยู่เขาก็ได้สลายหายไปเช่นเดียวกันซึ่งกระทำให้น้ำใสนั้นเสียใจเป็นอย่างมากส่วนตุลเขาก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วคำสาปมักได้ถูกถอนและเขาก็ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดซึ่งเขานั้นก็ต้องการมานานแล้วเขาจึงปล่อยให้ทุกคนนั้นออกจากที่นี่ไปอย่างปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดสงบลงปลายและโอ๊ตก็ได้กลับมาที่ห้องทดลองซึ่งโอ๊ตก็ถามกับปลายไปว่าแล้วคนที่เหลือเขาจะไปไหนกันปลายจึงพาโอ๊ตเข้ามาในห้องทดลอง
ให้โอ๊ตได้สัมผัสกับแท่นสีดำที่เธอนั้นเป็นคนสร้างเมื่อโอ๊ตได้เอามือแตะไปที่แท่นเขาก็ได้ยินเสียงว่ามีคนเรียกชื่อเขาว่าโอ๊ตโอ๊ตจึงคิดว่าเป็นดวงวิญญาณของพ่อเขาที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ปานก็บอกไปว่าแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นวิญญาณของพ่อเธอซึ่งปานเธอก็เปิดวิดีโอให้กับโอ๊ตได้ดูซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงของการต่างหากซึ่งโอ๊ตก็งงมากว่าการนั้นยังไม่ตายเหรอแต่ปานก็บอกไปว่าดวงวิญญาณน่ะมันไม่ได้มีเพียงแค่ดวงเดียวและการทดลองของเธอก็คือการรวบรวมดวงวิญญาณและสร้างมันขึ้นมาใหม่และเรื่องราวขวัญผวาซีซั่นที่2เมืองคนลึกชาติก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่ามันเป็นการผูกปมให้สลับซับซ้อนมากๆเลยนะครับเพราะว่าในซีซั่นที่2นี้นะครับผมจะแตกต่างจากซีซั่นแรกซึ่งซีซั่นแรกเนี่ยเขาจะพยายามสรุปให้จบภายใน1ตอนผ่านจากเรื่องเล่านะครับและในตอนท้ายเนี่ยก็ได้ทิ้งปมเอาไว้เพื่อต่อมาในซีซั่นที่2แต่ว่าความต่อเนื่องกันเนี่ยไม่มีนะครับผมแม้จะมีตัวละครเดียวกันที่คล้ายว่าจะอวตารกลับมาเกิดก็ตามนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยเอามาเชื่อมโยงกันได้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับผมแต่ผมเนี่ยเรื่องราวในซีซั่นที่2นี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวของคำสาปตั้งแต่ในอดีตชาตินะครับของกลุ่มคนที่โลภมากแล้วก็ต้องการจะกำจัดโรงงานของตัวเองด้วยการเผาทิ้งแล้วก็จะเอาเงินประกันซึ่งมีคนเกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ในหลายๆคนมากๆส่วนคำสาปนั้นเป็นคำสาปของน้ำใจนะครับที่ได้สาปทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เธอเนี่ยต้องพัดพรากจากกันและทุกคนที่กลับชาติมาเกิดก็จะถูกคนที่ยังมีชีวิตอยู่กำจัดทิ้งนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาแก้แค้นคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ไม่ได้อยากตายนะเขาก็เลยต้องจัดการกับคนเหล่านั้นแล้วก็เรียงรายชื่อเอาไว้และตามหาว่าใครนั้นจำความได้บ้างถ้าใครจำความได้ก็ต้องถูกกำจัดไปนั่นเองและในตอนจบที่น้ำใสนั้นถอนคำสาปของตัวเองได้ทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดและได้สิ้นอายุขัยของตัวเองก็ได้เสียชีวิตไปส่วนตัวของพงที่ได้กลับมาเกิดในร่างของแก้วก็ได้ถูกกำจัดไปเช่นเดียวกับเด็กทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังสปอยมาแล้วก็ยังคงงงอยู่เหมือนเดิมนะครับแนะนำให้ไปลองดูเองนะครับผมเผื่อจะหายงงมากกว่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับลุ้นลองลุ้นลองจะไม่จำเป็นต้องแสดงรองดูออกในคำว่ารักที่เธอบอกเธอลองหลอกให้ฉันเชื่อในเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไปกับ